ก็ขอทักทายและสวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและ FC ผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีนะครับผมนี่นะยานกว้างๆนี้ก็เป็นสถานที่สำหรับเก็บรถจักรต่างๆนะครับแล้วก็นี่นะเห็นว่ามีตู้รถไฟเนี่ยเป็นพวกตู้สินค้านะฮะเต็มย่านไปหมดเลยนะครับผมส่วนบริเวณด้านหน้าตรงนู้นนะครับก็คือสถานีรถไฟธนบุรีนะก็จะมีหัวรถจักรคุณปู่ GK นะครับจอดอยู่ส่วนบริเวณด้านซ้ายหลังคาเขียวๆเนี่ยก็เป็นตลาดสาราน้ำร้อนนะก็ขายพวกผักผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่วันนี้นะผมก็ได้เจอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจในย่านแห่งนี้นะบริเวณโรงรถจักรธนบุรีเราหันกล้องมาทางด้านนี้นะนี่นะเนี่ยด้านซ้ายของผมนี่นะก็คือเป็นตู้โดยสารรถไฟนะครับซึ่งก็ทำจากไม้สักเป็นตู้ไม้สักสมัยโบราณนะครับผมดูลักษณะรูปทรงนะก็อาจจะสังเกตได้ว่ามันมีความคลาสสิกนะนี่นะก็อยู่ติดกับตู้พหอ15140นะครับผมนี่นะแล้วก็มีตู้สินค้าอยู่ทางนู้น2ตู้นะครับด้านทางนี้ก็จะเป็นวัดอมรินทรารามนะครับผมอันนี้ก็สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะนี่นะเป็นคลองบางกอกน้อยอยู่ด้านหลังนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาดูตู้โดยสารไม้สักเก่าแก่คันนี้นะสังเกตเนี่ยมีอยู่คันเดียวนะจอดอยู่นี่นะตรงหน้าผมนี้แล้วก็เป็นสีขาวนะแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมสำหรับข้อมูลแล้วก็ประวัติของตู้นี้นะผมก็จะไม่ได้มีรายละเอียดบอกไว้นะแต่ก็ผมจะเน้นพาเพื่อนๆ เนี่ยไปชมบริเวณส่วนต่างๆของตู้นี้นะผมโดยปกติเนี่ยตู้นี้เขาก็จะจอดไว้อยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีแห่งนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะพากันเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่นะมาถึงแล้วนะก็เป็นตู้โดยสารไม้สักเก่าแก่นะผมไม่แน่ใจว่าสมัยไหนน่าจะประมาณสมัยรัชกาลที่6หรือรัชกาลที่7นะอันนี้ถ้าใครรู้หรือว่าใครมีข้อมูลเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะส่วนผมเนี่ยก็อาจจะพาไปชมนะนานๆเราก็จะได้มาเจอกับสิ่งนี้เนาะนี่นะด้านหน้าของตู้โดยสารเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับระเบียงที่สามารถเดินออกมาชมวิวได้นะแล้วก็ถ้าพ่วงไปท้ายขบวนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกฟินมากนะครับผมออกมารับลมชมวิวนะนี่นะสำหรับส่วนทรงรูปทรงเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบโบราณโบราณนะครับผมก็มีสไตล์ที่คลาสสิกดีเนาะนะอันนี้ก็เป็นนี่นะขอบพ่วงนะครับมีประตูนะครับผมมีประตูเล็กๆเนี่ยที่เปิดออกมานะแล้วก็หลังคานะนี่นะครับแล้วก็เป็นไม้เก่าแก่นะครับผมอันนี้ส่วนบันไดเนี่ยก็น่าจะเป็นสแตนเลสนะฮะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะเพราะว่าผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวก็จะพาชมกันไปนะครับผมอันนี้นะก็เป็นในส่วนของล้อนะในส่วนของล้อเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบอกไว้เลยนะว่าผลิตหรือว่าอะไรที่ไหนยังไงนะครับก็พามาชมกันนะอันนี้นะครับส่องกันใต้ท้องรถนะครับส่วนกลางตัวรถเนี่ยก็จะมีเป็นประตูเล็กๆนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนกับบันไดไม้นะฮะนี่บันไดไม้นะครับเอาไว้ขึ้นลงได้แต่ลักษณะมันก็จะสูงกว่าประตูทางด้านนู้นหน่อยนะฮะหน้าต่างนี้ก็มีประมาณสักเท่าไหร่นะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีหน้าต่าง10บานนะด้านบนก็เป็นสีขาวส่วนด้านล่างเป็นสีน้ำตาลนะก็ดูสวยสวยงามนะครับแล้วก็ตัดกันคลาสสิกดีโอเคนะครับ
เดี๋ยวพาชมส่วนต่างๆภายนอกเสร็จเนี่ยผมก็อาจจะพาขึ้นไปดูด้านในสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ด้านใต้นะแล้วก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมนะครับผมเพราะว่าเราจะปกติเนี่ยจะไม่ได้เห็นคันนี้ออกมาจอดตรงนี้นะปกติเขาจะจอดภายในโรงรถจักรนะครับผมอันนี้เราชมส่วนด้านใต้ก่อนนะอันนี้นะครับก็โอ้เก่าแก่มากแล้วดูสภาพนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยได้หาชมได้ง่ายๆนะตู้โดยสารไม้สักเก่าแก่แห่งนี้นะที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็อาจจะมีที่สวนรถไฟนะที่เป็นตู้ลักษณะเนี้ยเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยนะโอเคนะครับสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงเหมือนกับเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมถ่ายนะนี่นะก็ดูสวยงามนะครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมพื้นตรงนี้ก็เป็นไม้นะนี่นะเก่าแก่ใช้ได้เลยนะแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยก็จะมีนี่นะเป็นเหมือนกับประตูที่เปิดปิดได้นะนี่นะผมจำลองอารมณ์ให้ดูนะเวลาออกมายืนรับลมนะเสมือนหนึ่งว่ารถไฟกำลังวิ่งอยู่นะแล้วก็จะรู้สึกฟินฟินนะครับผมนี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบห้ามรอหรือว่าอะไรนะแล้วก็ดูลักษณะเนื้อไม้นะนี่นะเก่าแค่ไหนก็ลองดูนะครับถ้าตู้รถไฟสมัยใหม่ๆเนี่ยจะหาลักษณะแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมสมัยใหม่ก็จะเป็นเหล็กนะดูลักษณะโค้งๆนะครับผมนี่นะนี่บานประตูนะโอ้โหผมก็ชอบลักษณะของความสถาปัตยกรรมแบบโบราณนะมันก็จะมีความสวยงามและคลาสสิกนะนี่นะครับโอ้โหใช้ได้เลยอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็มาชมกันด้านในนะนะครับนี่ก็คือด้านในของตู้รถไฟนะสมัยโบราณนะนี่นะก็เป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็นี่นะเป็นลักษณะแบบคลาสสิกนะอย่างที่ผมบอกผมว่าของโบราณเนี่ยนะมันก็มีลักษณะของความคงทนนะผมนี่นะเขาก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยควรค่าแก่การศึกษานะครับผมแล้วก็มีประตูนะลักษณะน่าจะเป็นเหมือนกับนี่นะประตูเลื่อนนี่นะโอเคนะครับอาจจะย้อนแสงสักนิดนึงนะพวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็พาชมกันไปนะหน้าต่างนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับนี่นะบชส.ก็คือจะเป็นลักษณะหน้าต่างเลื่อนนะนี่นะมาดูกันทางนี้ดีกว่ามันชัดกว่านะก็อาจจะมีบางส่วนนะที่ผุพังไปตามกาลเวลานะนี่นะอันนี้ก็เป็นบานประตูนะเราก็ดูกันไปนะครับผมนี่นะในส่วนของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นนี่นะโค้งๆเป็นไม้เก่าแก่นะอารมณ์ก็จะเหมือนกับคล้ายๆเราอยู่ในพวกบ้านสมัยเก่าๆนะบ้านโบราณเนี่ยก็อาจจะเป็นไม้แบบนี้แหละนะข้างในเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันก็จะเย็นดีนะครับ
ก็ภายในตัวรถเนี่ยก็จะมีลักษณะโล่งนะโล่งกว้างนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคนะก็ชมกันพอสมควรนะแต่อันนี้มีประตูมีเขียนนะครับห้องประชุมแขวงสลคบสนะบสนี่น่าจะย่อมาจากบางซื่อนะเนี่ยดูลักษณะประตูนะครับแล้วก็ระเบียงนะเป็นไงครับคลาสสิกไหมครับเพื่อนๆ นี่นะโอเคนะครับก็พามาชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตู้โดยสารไม้สักเก่าแก่สมัยโบราณนะครับนี่นะซึ่งจอดอยู่บริเวณภายในพื้นที่ของโรงรถจักรธนบุรีนะครับผมถือโอกาสนะวันนี้มาเจอก็เลยมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านให้ได้ชมร่วมกันนะมีอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะมานำเสนอแล้วก็แบ่งปันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็โอกาสหน้าถ้าเจออะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ